สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินโรดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินโรดนะคะมีเก็บความรู้ดีๆมาบอกให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกค้าก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเบรกนะคะลูกค้าขับรถใช้งานกันทุกวันนะคะเคยสังเกตไหมว่าเวลาเบรกแล้วเสียงดังอีดๆอัดๆนั้นเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาบอกนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะข้อแรกเลยนะคะก็เกิดจากที่จานเบรกนะคะลูกค้าหรือผ้าเบรกสกปรกนะคะตัวนี้นะคะเมื่อรถถูกใช้งานไปนานๆนะคะวิ่งลุยน้ำหรือโคลนนะคะซึ่งอาจทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปเกาะในฐานจานเบรกนะคะหรือผ้าเบรกของเรานั่นเองนะคะก็จะทำให้เกิดการขึ้นสนิมนะคะโดยเมื่อเราวิ่งไปได้สักระยะนะคะลูกค้าก็จะเกิดมีเสียงดังอีดๆอาดๆอย่างที่แอดมินพูดตั้งแต่เริ่มคลิปนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการเสียหายและอาจจะทำให้เป็นอันตรายนะคะต่อการขับขี่นะคะก็ก่อให้เกิดความรำคาญด้วยนะคะในเวลาขับนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงดังเนาะและข้อที่2นะคะผ้าเบรกสึกหรอมากหรือผ้าเบรกหมดนั่นเองนะคะในกรณีนี้นะคะลูกค้าในระบบดิสเบรกของรถนะคะจะมีแผ่นโลหะบางๆนะคะถูกติดตั้งไว้หากเกิดกรณีที่ผ้าเบรกสึกหรอนะคะหรือถึงระดับที่ตั้งไว้นะคะเมื่อเราเหยียบเบรกจะเกิดเสียงดังอีดๆนะคะลูกค้าเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ได้รู้ว่าผ้าเบรกของเราใกล้หมดแล้วนะคะควรรีบนำรถเข้าอู่นะคะหรือศูนย์บริการนะคะลูกค้าก็ช่วยในการเซฟการเกิดอุบัติเหตุนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับการดูแลเบรกรถนะคะลูกค้าก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะก็มีเสียงดังนะคะและก็เบรกรถไม่ค่อยอยู่นะคะเวลาเบรกแล้วรถดึงไปด้านใดด้านหนึ่งนั่นก็แสดงว่าผ้าเบรกเราเริ่มมีปัญหาแล้วก็เช็คกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็ต้องขอจบคลิปเทคนิคการดูแลรถหรือเก็บความรู้เกี่ยวกับการดูแลรถไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะหาสาระดีๆเก็บความรู้ดีๆมาให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ